30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ครับผมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกอินไซต์กับแขกรับเชิญของเราค่ะครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะไม่ใช่ดาราดังที่ไหนอาจจะไม่ใช่เซเลบริตี้นะฮะแต่ว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับซึ่งสร้างภาพความฝันของดาราดังและเหล่าเซเลบริตี้เหล่านั้นให้เป็นภาพความจริงครับสวยงามมากๆเลยนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะพี่พุทธใช่แล้วนะฮะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่วินนะครับภูริสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบพระคุณมากที่ให้เกียรตินะฮะยินดีครับพี่วินเนี่ยนะฮะเป็นช่างภาพนะครับซึ่งเหล่าเซเลบริตี้เนี่ยให้การไว้วางใจจริงๆไม่ได้แอบอ้างไปขอถ่ายฟรีแล้วเอาภาพไปแล้วก็บอกว่านี่เขาให้เกียรติไม่ใช่นี่เขาจ้างไปนะครับจ้างไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่พี่วินมาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ยินดีครับขออนุญาตแต่นิดนึงนะฮะเรื่องงานแต่งงานล่าสุดเป็นของใครนะฮะรู้สึกล่าสุดเป็นกระแตครับกระแตกับหลุยครับจัดงานทีมเป็นล้านนาล้านนาใช่ครับโอ้โหเป็นไงผลงานโอเคออกมาแฮปปี้ไหมพี่ก็ผมแฮปปี้ครับแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจจริงๆน่าจะเป็นประชาชนทั่วไปน่าจะเป็นแฟนคลับน่าจะเป็นแฟนๆของน้องเขามากกว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่เท่าที่ฟีดแบ็กออกมาก็ทุกคนแฮปปี้ครับครับผมวันนั้นถ่ายกี่รูปคะโอ้วันนั้นถ่ายก็หลักพันนะครับแต่ว่าใช่แต่ว่าก่อนการที่เราจะเตรียมตัวเนี่ยเราคุยกับน้องน่าจะประมาณสัก8เดือนได้มั้งครับกว่าที่จะแผนงานนี้ขึ้นมาได้เลยครับเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพครับเบสอยู่กรุงเทพหมดแล้วตอนทำงานหรือทำที่เชียงใหม่ต้องบินไปดูใช่ต้องบินไปวางแผนต้องรีเสิร์ชว่าการแต่งงานล้านนามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำพลาดเนี่ยมันก็จะโดนโซเชียลอาจจะกลายเป็นดราม่าได้อ้าวแล้วครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะขออนุญาตเป็นน้ำจิ้มนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปหยุดพักสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีคิดนะครับของพี่เขาในการเนรมิตภาพฝันของเราดารานั้นให้เกิดขึ้นจริงสักครู่เดียวกับ True Insider Weekend ครับถ่ายรูปหมายังได้เลยเนาะห้องงานแต่งงานก็น่าจะถ่ายได้ทำไมถึงเซเลบริตี้วางใจคุณวินนะคะงานทาแปลกเพราะมันล่อแหลมครับท่าบอกว่าไม่เทคได้ไหมเรามากอสซิปกันบ้างบริษัทอื่นจะมาขอถ่ายรูปภาพโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคิดยังไงบ้างคะโหดมันโหดร้ายมากรู้ไหมว่าดาราคู่ไหนครับที่เขาไม่จ่ายเงินให้กับเวดดิ้งแพลนเนอร์และตากล้องก็นั่งอยู่กับคุณวินเจ้าของ Buddy Wedding ค่ะซึ่งเหล่าดารานะคะก็จะใช้บริการของคุณวินนะคะเพื่อจะบันทึกบรรยากาศของการแต่งงานของเขาค่ะนี่ก่อนอื่นเลยนะครับดังด้วยต้องขออนุญาตก่อนนะฮะพี่วินช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองสักนิดนึงฮะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักพี่ก็จริงๆผมเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เป็น Wedding Planner ด้วยแต่ว่าในทีมเราก็คือมีทำเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับคือทำทั้งถ่ายรูปถ่ายงานวิดีโอแล้วก็ทำแทบจะเป็นวันสต็อปของ Wedding เลยครับเริ่มยังไงพี่คือดีเนาะจริงๆถ้าเริ่มคือผมเริ่มจากการเป็นช่างภาพก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนก็คือต้องย้อนไกลนึงถือว่าตอนก่อนผมเรียนจบเนี่ยผมก็เริ่มทำเป็นช่างภาพแล้ว
อยู่ที่แกรมมี่พออยู่แกรมมี่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอนาคตไกลอะไรก็เลยไปเรียนต่อดีกว่าไปเรียนต่อก่อนจะกลับมาผมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่าวงการบ้านเราเนี่ยคือสุนัขดังมากเลยทั้งคุณทองแดงผมก็เลยรู้สึกถ้าเรากลับมาเรามาเดินสายเดิมที่บอกว่าอยากจะเป็นช่างภาพแฟชั่นเงี้ยมันน่าจะไปลำบากเหมือนเพราะเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรมากมายเลยครับก็อย่าทำธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยก็เลยเอาพวกนี้มาคอมไบน์รวมกันแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็เปิดสตูถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงคือเหมือนกับว่าคนที่เขารักหมามากๆอาจจะจูงหมาไปแล้วให้รบกวนให้พี่ช่วยถ่ายให้แล้วทำเป็นอัลบั้มอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ครับก็คือจริงๆสมัยก่อนมันจะมีสตูดิโอบอกว่าถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับนั้นเคยเห็นใช่ก็คือเหมือนกันเลยแต่ผมเป็นถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วมีคนทำด้วยเหรอใช่ครับเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเราเป็นคนแรกในเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ก่อนที่ผมจะเปิดผมก็เราก็รีเสิร์ชแบบว่าในเอเชียแล้วว่าไม่มีคนทำคือมีก็คือแบบเป็นเฮ้าส์เล็กๆแบบว่าคนแบบรู้กันน้อยๆแล้วก็แบบเข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยเป็นเฉพาะทางแต่ของเราก็คือเปิดเป็นหน้าร้านเลยครับใครอยากมาเลยและการที่เรามาถ่ายรูปสัตว์แล้วเนี่ยทำไมไปทำอย่างอื่นนะคะเป็นช่างภาพใช่ค่ะมันเริ่มได้ยังไงอะคะก็พอเปิดธุรกิจเนี่ยครับได้ประมาณสัก2เดือนนะครับครับมันก็เริ่มมีสื่อสนใจเยอะนะครับก็สัมภาษณ์เช้าเย็นก็อยู่หลายเดือนนะครับคราวนี้ก็พอคนมาเยอะคนเริ่มชอบเขาชอบงานเราใช่เขาเลยบอกว่าเอ้ยถ่ายรูปหมายังได้เลยเนาะห้องงานแต่งงานก็น่าจะถ่ายได้แต่ผมว่าเฮ้ยนี่มันจะเกี่ยวกันเหรอแล้วมันก็มีคนแบบว่าลบเล้าอยู่บ่อยๆเลยครับก็เลยอ่ะลองดูแต่คือเราพื้นฐานมาจากถ่ายคนอยู่แล้วถ่ายศิลปินอยู่แล้วเงี้ยครับแต่เวดดิ้งไม่เคยถ่ายก็ลองพอลองก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีแบบว่าไฮโซมั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้ามาเงี้ยครับปากต่อปากปากต่อปากไปเรื่อยๆคือก็จะมีโลโก้ค่ะที่จำได้เลยคือ VIN เห็นชัดๆเลยใช่เสื้อนะครับคือเห็นได้ชัดเจนแน่นอนค่ะว่านี่เป็นผลงานของคุณวินค่ะเซเลบริตี้คู่ไหนคะเป็นคู่แรกที่เราร่วมงานด้วยค่ะคู่แรกๆเลยน่าจะเป็นหนิงกับจินครับครับหนิงกับจินเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าที่เราเริ่มทำ wedding planner ค่อนข้างเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยครับครับแล้วเราก็ทั้งแพลนด้วยทั้งวิดีโอด้วยแล้วก็เรื่องของถ่ายภาพคือทั้งหมดงานหนิงกับจินเนี่ยอยู่ทางเราหมดเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักแล้วก็คือต่อเนื่องมาหมายถึงในมุมของเซเลบริตี้ใช่ครับคู่ต่อมาก็ทิ้งระยะมาประมาณนึงคือก็มาเป็นคุณแอปแล้วครับแอปกับสงการอะไรเงี้ยครับซึ่งภาพนี้ที่ NG บอกว่าประทับใจใช่ไหมที่ตอนมีมุมปาดน้ำตาอะไรอ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนกับสร้างชื่อให้พี่วินมากเลยทีเดียวใช่ครับส่วนหนึ่งด้วยครับครับผมทำไมถึงเซเลบริตี้ถึงได้ไว้วางใจคุณวินนะคะเป็นเพราะว่าจริงๆงานที่จะมาถ่ายดาราครับมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาถ่ายอย่างนึงที่ต้องมีมากๆก็คือเรื่องของการจัดการครับไม่ว่าจะเป็นการดีลกับแขกในงานการดีลกับความเครียดของตัวเองการดีลกับหลายๆสิ่งเลยครับนอกจากถ่ายรูปแล้วเนี่ยต้อง manage เป็นซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับพอเรามีผลงานเยอะอะไรอย่างงี้ครับพอเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นได้เนี่ยมันพวกนี้เขาก็ไว้ใจเขาก็มาใช่ครับคือนอกจากผลงานที่มันต้องออกมาโอเคแล้วมันเป็นเรื่องของความที่เขาต้องไว้ใจเราได้ในเรื่องของประสบการณ์เลยครับครับแล้วเรื่องของการจัดการนี่พี่ทำอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากการถ่ายรูปช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยอย่างเราเนี่ยคือเราจะเริ่มตั้งแต่แรกครับสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างของมิกกับเบนก็ได้มิกกับเบนเนี่ยคือเข้ามาก็แบบว่าเราก็รู้จักน้องผ่านสื่อพอเริ่มมารู้จักตัวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอ่านน้องเขาว่าน้องเขาเป็นคนแนวนี้นะสื่อหรือประชาชนทั่วไปรู้จักน้องแนวนี้นะเราก็เริ่มต้องสร้างธีมให้ละอ๋อพี่คิดธีมให้เลยเหรอใช่ครับอ๋อเรื่องพวกนี้บ่าวสาวเขาไม่คิดเราช่วยเขาคิด oh. อย่างมิกกับเบนซ์เนี่ยใครเขาจะรู้ว่าเบนซ์เนี่ยเป็นคนแบบว่า รักแม่มากครอบครัวสำคัญมากอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเอาคำว่าเป็น family เนี่ยมาช่วยแล้วก็เริ่มเป็นแบบเป็น family tree ขึ้นมาครับทุกอย่างของมิกกับเบนซ์ก็จะเป็นแบบครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่มันจะไม่ได้มีแบบว่าดอกไม้เยอะแยะมากมายแต่ว่ามีบ้านอยู่หลังนึงเลยครับอยู่ในงานมิกกับเบนซ์เราต้องอยู่กับ celebrity ก่อนมั้ยคะกว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะคลุกคลีกันมากน้อยขนาดนี้ก็ประมาณนึงครับคือส่วนใหญ่เวลาคุยกันค่อนข้างโอเพ่นนะครับเวลาเขาติดต่องานกับเราเขาค่อนข้างจะแบบว่าเปิดเผยเขาอยากได้ยังไงผมมีอินพุตยังไงให้เขาคิดว่าเขาอย่างนี้จะยังไงอย่างนี้ต้องคิดให้กับพวกเซเลบริตี้คือว่าอยากให้ภาพในสื่อออกมาเป็นยังไงแต่คุณวินนี่เป็นคนที่แคปเจอร์โมเมนต์ที่เก่งมากอย่างแอปกับ
คุณสงกรานต์ที่คุณสงกรานต์น้ำตาไหลใช่ไหมคะและแอมเขาก็ไปโอ้อันนั้นคือเป็นรูปภาพที่ประทับใจมากทำไมเราไปอยู่ตรงเหตุการณ์นั้นได้ไงคะจริงๆอ่ะหลายคนบอกว่าผมแคปเจอร์โมเมนต์ได้ดีแต่ผมต้องบอกว่าผมมาโชคดีที่อยู่ในงานหรืออยู่ในที่ที่มันดีอยู่ในผมได้มีลูกค้าดีๆครับในช่วงวันนั้นถ้าการเขาไม่ร้องไห้ครับมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช่แต่สิ่งที่ช่างภาพต้องทำก็คือว่า observe ตลอดเวลาแล้วประสบการณ์มันจะบอกเราได้ว่ามันเริ่มล่อแหลมแล้วผมก็จะดูว่าเอ๊ะหน้าการไม่ค่อยดีแล้วนะไปเซตดูนี่แล้วก็จะเริ่มแล้วก็จะเริ่มเช็คแล้วว่าเมื่อไหร่จะมาหรือจะมาไม่มาอะไรเงี้ยครับก็เฝ้าแล้วใช่ครับนี่นะฮะผมมีตัวอย่างนะครับใช่ไหมใช่ครับมิกเกรนนี่ก็ร้องไห้อีกแล้วทำไมเจ้าบ่าวร้องไห้ทุกคนเลยผมสงสัยจังเลยอย่างนี้เรารู้เลยครับคืออันนี้มันเกิดจากการวางแผนว่าคือเบนซ์เนี่ยร้องไห้เบนซ์บอกนะครับเบนซ์เขาร้องไห้ไปแล้วงานมั่นงานแต่งเขาไม่อยากร้องแต่ผมรู้สึกว่าถ้าน้องร้องไห้งานแต่งเนี่ยดูดีนะสื่อน่าจะชอบครับเราก็เลยวางซีเควนซ์ให้ยังไงให้แบบว่ามีเซอร์ไพรส์ตรงไหนแล้วแบบว่าเดี๋ยวก็ร้องอ๋อนี่คิดขนาดนี้อันนี้มันเป็นข้อดีของงานที่เราเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เองด้วยอ๋อนี่ไงฮะอ่ะนี่มีอีกนี่ทากับพี่หมอใช่อันนี้คือหลังพิธีการแล้วครับก็คืออย่างของหมอทาเนี่ยสิ่งที่ยากมากสุดคือไม่มีเซตอัพเลยครับแล้วทาบอกว่าไม่เทคได้ไหมขอทุกอย่างแบบว่าครั้งเดียวจบแล้วทุกอย่างที่เห็นในนั้นคือมันครั้งเดียวมันไม่มีอะไรเทคเลยครับสดจริงนะครับนี่พี่หนุ่มกัญชัยใช่อันนี้จริงๆตอนเป็นตอนแถลงข่าวครับครับนี่ก็เขาจริงๆก็เป็นพอร์ตเทรตทั่วไปแต่ก็ดูมีอารมณ์เนาะใช่ใช่นี่นะครับและอันนี้ใครเนี่ยนิโอปอครับอ๋อนี่อันนี้เขาก็สุดติ่งกันอยู่แล้วฮะครับอันนี้เป็นธีมแบบปาร์ตี้ใช่ใช่ครับนะครับโมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนะฮะที่พี่วินนั้นทำมานะครับครับแล้วมีงานไหนบ้างที่พี่คิดว่าพี่แบบโอ้ถูกใจแล้วทุกอย่างมันออกมาตรงใจพี่หมดตั้งแต่ภาพยันซีเควนซ์ของงานทุกๆอย่างจริงๆงานเอาเป็นว่างานไหนที่ผมรู้สึกว่ามันทำยากแล้วออกมาแล้วผมแล้วทุกคนแฮปปี้ผมชอบจริงๆชอบงานทานะครับอย่างที่หลายๆคนหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รู้สึกแบบนี้คืองานทาแปลกงานทาไม่เหมือนใครแล้วก็ซึ้งมากแต่ว่ากว่าที่มันจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าโจทย์น้องมาคือไม่อยากมีแขกเลยอย่างที่เมื่อกี้เล่าครับว่าผมเองในฐานะที่เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ให้น้องเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วสื่อจะคิดยังไงแล้วประชาชนจะคิดยังไงกับเขาเพราะมันล่อแหลมครับกับการที่แบบเฮ้ยนี่ไม่มีใครเอาเลยเหรอไม่เชิญสื่อด้วยไม่ยากไม่เชิญสื่อทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยครับไม่มีใครรู้เรื่องอะไรจนวันก่อนงานแค่เช้าวันนั้นใช่เราพยายามปิดกันตลอดยากเพราะอึดอัดไหมคะเพราะว่าเราต้องเก็บความลับด้วยค่ะเรื่องเก็บความลับไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอ้เรื่องที่แบบว่ากลัวที่คนอื่นจะหลุดเนี่ยยากเพราะว่ามันมีอีกหลายคนที่รู้ครับครับแล้วก็หลุดนะครับแล้วก็หลุดก่อนหลุดจากจริงๆได้หลุดจากทางไหนทางหนึ่งแล้วแป๊บนึงครับก็นักข่าวมาหน้ารีสอร์ทแล้วเร็วขนาดนั้นเลยใช่ครับอย่างล่าสุดนะครับงานแต่งงานของกระแตกับหลุยเนี่ยพี่ทำงานตรงไหนบ้างยังไงบ้างพี่จริงครับของเรางานกระแตกับหลุยคือเราทำทุกอย่างนะครับครับตั้งแต่ถ่ายรูปตั้งแต่เรื่องของการวางแผนงานการจัดงานทุกอย่างของอันนี้ก็คือของกระแตก็คือว่าน้องอยากได้งานที่เป็นล้านนาแท้ๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเรามีตัวอย่างใช่ไหมฮะเรามีที่อาให้ดูด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยเล่าหน่อยนะฮะนี่โอ้โหภาพยังกับหนังแน่ฮะโอ้โหอันนี้คือเราต้องมีสตอรี่บอร์ดไหมคะเราคือเราต้องมีสตอรี่บอร์ดว่าเราควรจะถ่ายอะไรบ้างกี่โมงแล้วต้องถ่ายอะไรหรือเปล่าคะคือด้วยที่เราเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ทีมด้วยอยู่แล้วครับเราก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เราก็จะวางไว้ก่อนครับว่าสิ่งที่เราอยากได้น่ะคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าน้องต้องตักบาตรตอนเช้ามีทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะวางพล็อตด้วยก่อนผมเป็นช่างภาพอยู่แล้วครับผมก็ดีไซน์ช็อตได้ว่าผมอยากให้น้องยืนตรงนี้เพื่อให้เห็นแบบนี้เพื่ออะไรเงี้ยมันก็วางแผนได้ค่อนข้างเยอะถ่ายเหมือนหนังเลยเหมือนหนังเลยเนาะมีดอลลี่มีเครนมีอะไรเงี้ยครบทุกอย่างเลยมีจ้างนักแสดงบ้างไหมฮะหรือว่าจริงหมดเลยจริงหมดครับญาติแท้ๆเลยครับอันนี้ญาติสนิทเลยครับทีนี้ต้องใช้ทีมงานกี่คนคะของเราอยู่ประมาณสัก30คนครับรวมทุกฝ่ายแล้วโอ้30ก็จัดว่าไม่มากนะฮะงานออกมาขนาดนี้
เราเน้นทีมงานน้อยครับแต่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าไม่งั้นนั่นน้องๆทีมงานจะเดินเกะกะอยู่นั้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นใช่นี่มีโดรนครับมีฮอช็อตมีโดรนด้วยใช่ครับมันสวยนะคะลันนาสวยมากเลยอ่ะเรามากอสซิปกันบ้างขนาดกันคือตอนนี้มันมีกระแสเยอะนะคะเรื่องช่างภาพบริษัทอื่นจะมาขอถ่ายรูปภาพหรือถ่ายบันทึกภาพงานแต่งงานค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือมาถ่ายฟรีมาถ่ายฟรีใช่คิดยังไงบ้างคะตรงนี้ค่ะก็จะมีกระแสครับแบบว่าห้ามลงก่อนโหดมันโหดร้ายมากกลายเป็นว่าเขาได้ชื่อว่าเขาทำงานดาราเยอะรู้ไหมว่าดาราคู่ไหนครับที่เขาไม่จ่ายเงินให้กับเวดดิ้งแพลนเนอร์และตากล้องเออ